าผมไม่แกร่งพอคงไม่เหลือแม้กระดูกคือคำพูดของวันด้าแรปเปอร์ชาวกัมพูชาที่โด่งดังไปทั่วโลกจากเพลง Time to Rise วันด้าจากเด็กยากไร้โดนครูดูถูกสู่แรปเปอร์เจ้าของเพลงฮิต Time to Rise by จิตรภิญญาสมเทพTime to Rise คือเพลงฮิตที่แรปเปอร์ชาวกัมพูชาคนหนึ่งเป็นคนขับร้องขึ้นซึ่งเพลงนี้มันก็โด่งดังจนเป็นกระแสใน TikTok แล้วก็โซเชียลมีเดียโดยเจ้าของเพลงนี้เป็นแรปเปอร์อายุ24ปีซึ่งบอกได้เลยว่าชีวิตของเขาหรือว่าเรื่องราวก่อนที่เขาจะมีชื่อเสียงในวันนี้เรียกได้ว่าไม่ได้เรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ธรรมดาเลยวันด้าเนี่ยเขาเกิดเมื่อวันที่22มกราคมปี1997ซึ่งเขาก็เกิดแล้วก็เติบโตที่กรุงพระสีหนุในประเทศกัมพูชาซึ่งบอกได้ว่าตอนที่เขายังเด็กเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะขัดสนทางการเงินแล้วก็ไม่ได้มีเงินมีฐานะที่ร่ำรวยอะไรเขาต้องอาศัยชายคาของเจดีย์หรือว่าวัดในการที่จะเป็นที่สำหรับพักพิงหรือว่าใช้ชีวิตในยามค่ำคืนวันด้าเนี่ยเขามีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินตั้งแต่ยังเด็กเลยแต่ว่าโดนคำสบประมาทจากคนที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่สอนเขาหรือว่าเป็นเพื่อนๆที่ร่วมชั้นเรียนกับเขาเพราะว่าคนอื่นๆนะมองว่าตัววันด้าเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเรียนก็ไม่ได้เก่งสอบก็ตกจนก็จนฐานะก็ไม่ได้ดีแม้แต่แอปเปิลลูกเดียวยังต้องแบบแบ่งซี่กินกับพี่น้องในครอบครัวอยู่เลยอย่างเงี้ยก็ทำไมถึงฝันใหญ่เกินตัวหรือว่าทำไมถึงวาดฝันในสิ่งที่อาจจะไม่มีวันเป็นไปได้เลยขนาดนั้นถึงตัววันด้าเนี่ยจะโดนดูถูกจากคนหลายๆคนแต่ว่าเขาก็ยังมีเพื่อนหรือว่ามีกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือหรือว่าเชื่อในตัววันด้าเช่นกันปี2014เป็นปีที่เขาได้โอกาสจากเพื่อนๆรุ่นพี่กลุ่มนึงที่เขาเองก็ได้ร้องเพลงได้แรปขอบคุณเอาไว้ในเพลงที่ชื่อว่า Skull If I Die ซึ่งมีเพื่อนๆรุ่นพี่กลุ่มนั้นน่ะก็ได้ช่วยให้เขาอ่ะได้ย้ายจากกรุงพระสีหนุที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองเข้าสู่กรุงพนมเปญปี2016ถึง2020คือช่วงเวลา4ปีที่วันด้าเขาใช้ซุ่มทำอัลบั้มแรกของตัวเองซึ่งอัลบั้มนั้นมีชื่อว่า Skull If I Die ซึ่งในช่วงเวลา4ปีพวกนี้ก็เป็นช่วงที่ผู้คนในกัมพูชาเองก็เริ่มรู้จักหรือว่าเริ่มสนใจในไรม์ในฝีมือความสามารถของชายคนนี้อยู่แล้วหลังจากที่เพลงถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันก็ทำให้ฝีมือแล้วก็ทักษะของเขากลายเป็นที่ยอมรับในกัมพูชามากขึ้น Skull The Album คืออัลบั้มที่ว่าด้วยเรื่องราวของสัจธรรมชีวิตหรือว่าการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายซึ่งภายในเรื่องราวที่เขาเล่าผ่านแรปของเขาเนี่ยก็จะประสานไปด้วยเรื่องราวของตัวเขาเองแล้วก็เรื่องราวชีวิตของเขาเองหรือว่าคำพูดของคนอื่นที่ส่งผลกระทบต่อเขาเองซึ่งเขาก็เล่ามันผ่านเสียงเพลงให้เราได้ฟังกันโดยเพลงที่น่าสนใจในอัลบั้มนี้ก็มีเพลงหนึ่งที่ชื่อว่ามาม่าหรือว่าเพลงแม่นั่นเองซึ่งเขาก็เล่าถึงคน2คนคือพ่อกับแม่ที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันอยู่ข้างหลังเขาในวันที่เขากำลังค่อยๆไต่เต้าตัวเองขึ้นมาเป็นศิลปินโดยเพลงนี้ในกัมพูชาก็ถือว่ายอดวิวหรือว่ากระแสตอบรับก็ดีใช่เล่นเลยเพราะว่าใน YouTube ที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็มีผู้เข้ารับชมมากกว่า50ล้านวิวด้วยกันแต่สิ่งที่เบรกทรูตัววันด้ากับโลกใบนี้เนี่ยได้ในที่สุดก็คือเพลง Time to Rise เนี่ยแหละที่เขาได้ร่วมร้องร่วมแรปกับศิลปินชั้นครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์กวงไนคือยอมโสมรีบรอบยอมเรียบสนามในบ้านดังคุณสกิมจังบัดจังจังเปรังรังปังผมไม่ลืมจังนั่นมันเลยซึ่งเพลงเนี้ยมันก็มีท่อนของวันด้าเองที่เขาร้องซึ่งพอจะบอกเกี่ยวกับตัวตนของเขาได้ว่าเขาร้องว่าจงอย่าละทิ้งความฝันเพราะว่ามันมีค่าจนหมดลมหายใจซึ่งก็สะท้อนวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตของเขาได้อย่างดีจากเด็กที่โดนครูดูถูกในวันนั้นสู่วันที่เขาพาให้เสียงดนตรีแห่งกัมพูชาเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ในวันนี้เรียกได้ว่าเขาคือคนที่เริ่มจากศูนย์หรืออาจจะติดลบแล้วก็พาตัวเองผ่านคำดูถูกผ่านอุปสรรคจนสามารถประสบผลสำเร็จได้จริงๆและตัวตนของเขาก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวโลกได้มากทีเดียวฝากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรี People Music ได้ทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ